รุปทำลายดราม่าตรงๆม้วนเดียวจบในวันที่สปอตไลท์ลุมซองร้อนและอุองศาเดือดจริงๆค่ะสำหรับพระเอกหนุ่มตรงๆกิจกรที่ช่วงนี้มีเรื่องร้อนฉาให้ชาวเน็ตได้ตามส่องกันแบบรายวันเลยทีเดียววันนี้ทางนายอินเตอร์เทนรวบรวมดราม่าตรงๆสตอรี่สรุปมาแบบม้วนเดียวจบครบทุกประเด็นแล้วจ้าถูกหาว่าเป็นมือที่3เรียกว่าดราม่าระอุร้อนตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมกันเลยทีเดียวเมื่อตรงๆเบสเปิดตัวสวีทหวานจนเกิดดราม่าว่าตรงๆเป็นมือที่3ทำให้เบสเลิกกับแฟนหนุ่มจนเจ้าตัวต้องออกมาชี้แจงเปิดไทม์ไลน์ละเอียดยิบเริ่มคุยกันตอนไหนจีบกันตอนไหนอย่างไรรักโปรโมทคอนเทนต์ดราม่ามือที่3ยังไม่ทันจางหลังจากที่เปิดตัวโชว์หวานผ่านคลิป YouTube ของสาวเบสก็ทำให้ถูกมองว่าทั้งคู่สร้างรักโปรโมทเพื่อขายคอนเทนต์ซึ่งทั้งคู่ก็ออกมายืนยันว่าไม่ได้สร้างคอนเทนต์รักโปรโมทแต่ก็ไม่แคร์คำวิจารณ์เพราะไม่ได้ฝืนหรือแกล้งทำย้ำชัดทุกอย่างมันคือความจริงตรงๆคนข้างรัก2021คู่รักตรงๆเบสรัวโพสต์แชร์ความหวานลงโซเชียลแบบทียิบทั้งรูปคู่แคปชั่นหวานเปิดตัวกับที่ว่านคลิปตรงๆร่วมฉลองวันเกิดแม่อ้อยแม่ของสาวเบสรวมถึงการเซอร์ไพรส์วันเกิดสาวเบสด้วยความหวานและความเวอร์อลังการชนิดที่ว่าคนที่คบกันมานานยังทำไม่ได้ขนาดนี้ข้างรักแต่ยังไม่เรียกแฟนใครได้ยินคำนี้ก็ต้องร้องอ้าวเสียงดังเมื่อได้ยินประโยคนี้เมื่อทั้งคู่แชร์ความหวานทียิบรัวบอกรักกันสนั่นโซเชียลแต่กลับมาบอกว่ายังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนทำเอาชาวเน็ตงงกันเป็นแถบสำหรับเรื่องสถานะของทั้งคู่ทางนายอินเตอร์เทนเคยพยายามง้างปากพระเอกหนุ่มเพื่อให้ยืนยันสถานะความสัมพันธ์แล้วเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมานักข่าวของเราได้วิดีโอคอลสายตรงถึงหนุ่มตรงๆซึ่งเจ้าตัวตอบกลับมาแบบชวนงงว่าคนที่มองว่าข้างรักตัวเองก็แค่ทำตามหัวใจเรารู้หัวใจตัวเองแล้วว่าเขาคือคนที่ใช่การที่เรารักใครสักคนเราก็อยากเสี่ยงและทำเต็มที่นักข่าวพยายามถามต่อว่าเป็นแฟนกันแล้วเนาะพระเอกหนุ่มก็ตอบกลับมาว่ายังครับทุกคนคิดว่าเป็นแฟนกันแต่ผมยังไม่ได้ขอปัจจุบันคบหาดูใจรอวันที่หัวใจบอกว่าพร้อมจะตัดสินใจขอน้องเป็นแฟนอะไรคือการบอกรักอะไรคือคำหวานข้างรักขนาดนี้ยังไม่ยอมเรียกว่าแฟนทำเอานักข่าวของเราเมาหมัดมึนงงเก็บไมค์กลับบ้านกันแบบมึนตึ๊บกันเลยทีเดียวค่ะดราม่าพระเอกหิวแสงดราม่าสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้มีพิธีกรโพสต์ข้อความแฉพระเอกหิวแสงหลุดยอมรับกับสื่อว่าทำตามสคริปต์ที่ค่ายให้อ่านจำได้บ้างไม่ได้บ้างเมื่อตอบเรื่องความรักพร้อมข้อความแฮชแท็กโป๊ะในโป๊ะลูกจนทุกคนโยงว่าเป็นหนุ่มตรงๆซึ่งเมื่อตี2ของคืนวันที่10ตรงๆได้โพสต์รูปภาพข้อความสวนกลับโดยแท็กไปยังพิธีกรคนดังกล่าวพร้อมสื่อต้นสังกัดอธิบายร่ายยาวเคลียร์ทุกความข้องใจพร้อมถามกับสุดจี๊ดแฮชแท็กพระเอกไม่ใช่คนหรอครับงานนี้ทำเอาชาวเน็ตรวมถึงพี่น้องเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงแห่กดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจไปหนุ่มตรงๆเกือบแสนคนเลยทีเดียวพ่อบาสเดือดแทนหวานใจของลูกสาวหลังจากเกิดเรื่องดราม่าสยองตี2พอดีนักข่าวอินเตอร์เทนก็ร้อนใจต่อสายตรงหาพระเอกหนุ่มทันทีซึ่งทางพระเอกหนุ่มตอบมาเพียงว่าตอนนี้รู้สึกแย่ยังไม่อยากขอพูดอะไรทางพระเอกหนุ่มขอเวลาพักทำใจทางด้านคุณพ่อสมรักคำสิงหลังรู้ข่าวก็เดือดจัดอัดคลิปซัดกลับแรงชนิดที่ว่ามีเลือดกบปากกันเลยทีเดียวโดยสาวเบสโพสต์คลิปแท็กหาสื่อต้นสังกัดโดยเป็นคลิปที่คุณพ่อบาสพูดแบบเสียงดังฟังชัดสไตล์นักมวยแชมป์โลกได้ใจความว่าไม่สบายใจในฐานะคนเป็นพ่อที่มีคนมากล่าวหาว่าลูกสาวตนสร้างกระแสรักรองโลกแต่เขาทำเพราะเขาแค่เปิดเผยแบบนี้สิตรงไปตรงมาเพราะถ้าเขาแอบสิผมจะเตะก้านคอให้ปากแตกพร้อมย้ำว่าตนเองสอนลูกมาให้ตรงไปตรงมาอย่าหลอกลวงประชาชนพร้อมย้ำว่า
ในฐานะพ่อต้องออกมาปกป้องลูกคนที่หิวคนที่บอกว่าคนอื่นหิวแสงช่องคุณต่างหากที่หิวเรตติ้งมันน่าต่อยปากให้ปากแตกเสียจริงพร้อมจบท้ายประโยคด้วยคำฮิตติดปากว่าเมดิโมในขณะที่โซเชียลกำลังเดือดกับดราม่าที่เกิดขึ้นตัดภาพมาที่สาวเบสหลังจากโพสต์คลิปของคุณพ่อบาสที่ออกมาปกป้องลูกสาวและหนุ่มตรงๆไปเมื่อสายพอตกบ่ายเธอก็อัพรูปคู่กับหนุ่มตรงๆลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพคู่ตรงๆเบสในสระว่ายน้ำยิ้มล่าราวกับว่าดราม่าใดก็ไม่สะเทือนความรู้สึกและไม่มีผลกับความรักของคู่เราเลยเชื่อว่านี่คงไม่ใช่ดราม่าสุดท้ายที่เกิดขึ้นกับหนุ่มตรงๆแต่มาถึงจุดนี้เจ๊ต้องบอกว่าขอเวลานอนพักขอบตาก่อนไว้มีความคืบหน้าดราม่าล่าสุดเจ๊จะจับมาเล่าให้ฟังใหม่นะคะ